นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมปกติแล้วเนี่ยอยู่บ้านว่างเราก็จะร้องเพลงตลอดเลยใช่ไหมครับหรือว่าเราแบบว่าเรียนด้วยร้องเพลงด้วยเราแบ่งเวลายังไงเฟย่าเฟย่ามีอะไรจะพูดถึงพี่ว่านบ้างสนิทกันใช่ไหมรู้ว่าคู่นี้สนิทกันไหนไหนไหนลองบอกถึงพี่ว่านนิดนึงครับพี่ว่านร้องเพลงเก่งมากพี่ว่านจงงานเลยพูดดีๆพี่ว่านร้องเพลงเก่งมากพี่ออกสื่อนะเฟย่าพูดถึงพี่ว่านนิดนึงเป็นไงบ้างครับพี่ว่านเขาแบบว่าตอนที่ประกวดเทรนเนอร์ด้วยกันเนี่ยเป็นไงบ้างสนิทกันแค่ไหนแล้วก็พี่ว่านเขาแนะนำอะไรบ้างในเรื่องการร้องเพลงกับเรามีไหมก็มีบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นกันซะมากกว่าใช่ไหมเฟย่าใช่ไหมใช่ไหมเราว่าเหรอครับน้องเฟย่าเป็นไงบ้างน่ารักไหมก็ตอนร้องเพลงเขาชอบเขาตอนร้องเพลงมากเพราะว่าเขาทำออกมาได้เต็มที่แล้วเขาก็น่ารักมากใช่โอ้โหปรบมือทั้งคู่นิดนึงครับผมคือเดี๋ยวจะให้น้องว่านกอดโชว์เลยนี่ครับเดี๋ยวให้น้องว่านพูดให้กำลังใจคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะมาประกวดบนเวทีแบบนี้อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยให้น้องว่านแบบแนะนำเพื่อนๆหน่อยดีกว่าเผื่อว่าเพื่อนๆเขาอยากจะเป็นแบบน้องว่านบ้างต้องทำไงครับก็ต้องตั้งใจซ้อมค่ะต้องฝึกซ้อมทุกวันนะคะแล้วก็ต้องร่างกายแข็งแรงค่ะต้องร่างกายแข็งแรงนะครับดื่มน้ำดื่มชาทุกวันนี้รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนใช่ไหมครับว่านครับแล้วเฟย่าล่ะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเขาดูแล้วเขาอยากจะน่ารักแบบเฟย่าอยากจะร้องเพลงเก่งแบบเฟย่าเต้นเก่งแบบเฟย่าแล้วก็อยากจะกล้าแสดงออกแบบนี้เนี่ยต้องทำไงบ้างเฟย่าเราค่อยไปประกวดโอ้ถูกนะฮะโอ้ประเด็นมากไม่ต้องอะไรมากไปเรียนก่อนเลยดับแรกอย่าคิดอะไรเยอะพอเรียนเสร็จเก่งปุ๊บก็ค่อยกล้าประกวดเองใช่ไหมเฟย่านะวันนี้ตื่นเต้นไหมครับที่จะได้มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับน้ำดื่มช้างเพราะเดี๋ยวจะมีการแบบขับจักรยานนะมีการแต่ว่าหาขวดน้ำมีการสไลเดอร์มาไหมว่าตื่นเต้นไหมสไลเดอร์ลงมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมว่าตื่นเต้นไหมครับเฟย่าตื่นเต้นไหมพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมร่างกายพร้อมไหมทั้งคู่เลยพร้อมนะครับผมโอเคทั้งพร้อมแล้วนะครับประมือให้กับเฟย่าแล้วก็ต้องว่านด้วยเดี๋ยวทั้งสองคนนี้จะลงไปร่วมกิจกรรมกับเราครับเชิญครับ